ผมคือยามาโนเมะในตาของฮิมูระใช้แววประกายวาวลูกตาที่เบิกกว้างเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันตาขาวมีเลือดคั่งเส้นเลือดฝอยสีแดงถมทั่วตาขาวดูราวกับดอกฮิกังบานะแห่งลางร้ายผลิบานเลือดยังไหลจากท้องของฮิมูระทว่าในยามนี้เขาไม่แยแสเรื่องนั้นแล้วฮิมูระพลุนพลันลุกจากเก้าอี้ยื่นสองมือมาทางนี้ผมเบี่ยงตัวหลบแต่จังหวะที่เกรงเข่าซ้ายก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดเหลือขนาดซึ่งเสียดพุ่งจนเคลื่อนไหวได้ช้าลงทันใดนั้นเขายื่นมือมาโอบรอบคอผมก่อนออกแรงที่มือทั้งสองเพชรเป็นของผมฮิมูระบอกระหว่างบีบคอผมใบหน้าของเขามีสีแดงเข้มทว่าสิ่งกระซิบฟังดูเยือกเย็นผมหายใจไม่ออกแต่พยายามแกะมือของอีกฝ่ายแต่สองมือซึ่งขยำลึกอยู่ที่ลำคอก็ไม่ยอมปล่อยผมดิ้นกระเสือกกระสนสะบัดขาทั้งสองข้างแต่ไม่อาจเหวี่ยงเท้าเตะร่างของหมอนั่นในระยะประชิดได้กลายเป็นว่าโต๊ะกินข้าวที่โดนเตะเขย่าไปทั้งตัวเชิงเทียนบนโต๊ะล้มลงสติของผมเริ่มหลุดลอยผมยื่นมือไปหาท้องของฮิมูระนิ้วสัมผัสถูกร่างกายชื้นเหงื่อก่อนจ้วงใส่แผลถูกปืนยิงตรงท้องช่วงล่างฮิมูระร้องลั่นแรงบีบที่คอคลายลงชั่วขณะผมซัดลูกเตะใส่ท้องฮิมูระอย่างไม่รีรอมือของหมอนั่นพระจากคอผมลุกจากเก้าอี้เพื่อหนีแต่เขาไม่ยอมฟังคำสั่งแข้งขาพันกันจนล้มลงผมคลานกับพื้นศพทั้งหลายเฝ้าดูความเป็นไประหว่างเราทั้งคู่โดยไม่ละสายตาพื้นไม้กระดานลั่นเอียดอาร์ตผมรู้สึกได้ว่าฮิมูระเดินตามมาข้างหลังเปลวไฟของเทียนที่ล้มลงมาเริ่มลุกลามสีส้มของเพลิงที่สะท้อนบนพื้นไม้กระดานทวีความสว่างยิ่งขึ้นทองเหลวจากขวดน้ำมันตะเกียงที่แตกก่อนหน้านี้คงกระเด็นเมื่อถึงโต๊ะแห้งๆนี้ด้วยเงาของฮิมูระพาดผ่านบนพื้นและสายตามเปลวไฟดูคล้ายกำลังเต้นรำอย่างไรอย่างนั้นผมหันไปมองฮิมูระกำลังยืนมองลงมาที่ผมด้านหลังของเขาคือโต๊ะกินข้าวที่ติดไฟใบหน้าของฮิมูระย้อนแสงกลายเป็นเงาดำมีเพียงดวงตาที่ทอแสงสีแดงมือข้างหนึ่งของเขากำไม้เขี่ยฟืนซึ่งทำจากเหล็กกล้าเป็นแทงที่ใช้ฟาดขมับของจิโร่เมื่อกี้เลือดหยาดหยดจากปลายกรงเล็บเขาเปิดปากพูดเบาๆเพชรเป็นของผมถ้อยคำที่ทวนซ้ำเปลี่ยนความคลางแคลงของผมให้เป็นความแน่ใจนายเป็นคนฆ่าชิงากิสินะเมื่อผมถามฮิมูระยิ้มให้หมอนด้านเดินโซเซอยู่ตรงปากหลุมผลักตกลงไปได้ง่ายๆเลยแต่ผมไม่ทันสังเกตว่าปืนพกไม่ได้ตกลงไปด้วยจริงด้วยหรือนี่คนฆ่าชิงากิไม่ใช่จิโร่แต่เขาถูกฮิมูระผลักตกลงไปต่างหากปืนพกหล่นอยู่ตรงปากหลุมแล้วจิโร่ก็เก็บมันมาฮิมูระใช้มือสองข้างกับไม้เขี่ยฟืนแล้วค่อยๆเงื้อมันขึ้นสูงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่เขลาหากคิดว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ก็จะใช้ความคิดนั้นเป็นข้อแก้ตัวให้ตัวเองและสูญเสียการควบคุมตนไปอย่างง่ายดายจิตใจมนุษย์ที่ถูกเปิดเปลือยช่างอ่อนแอและชั่วช้าถึงเพียงนั้นฮิมูระคุงผมยิ้มเยาะแล้วเอ่ยถามนายเป็นใครกันแน่ร่างของเขาชะงักไปเมื่อยังเงื้อไม้เขี่ยฟืนความไร้เดียงสาผุดขึ้นบนใบหน้าเรากับลืมตาตื่นจากความฝันฮิมูระตอบผมคือยามาโนเมะฮิมูระคือยามาโนเมะอย่างนั้นหรือแน่นอนเรื่องนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยนึกให้ออกสิผมจ้องตาฮิมูระตั้งคำถามเพื่อให้เขาทำความเข้าใจนายจำได้ใช่ไหมล่ะว่าตอนนี้ตัวเองมาทำอะไรอยู่ที่นี่ใบหน้าของเขาเกร็งไปชั่วขณะก่อนแสดงความสับสนออกมาให้เห็นเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าหมอนี่คิดอะไรในใจฮิมูระปากใจเชื่อว่าตัวเองคือยามาโนเมะแต่ก็น่าจะยังมีความทรงจำตอนปล้นอัญมณีและตอนวางแผนการแน่อยู่แล้วเพราะเขาคือหัวหอกของภารกิจนี้ไม่มีทางเป็นผีบนภูเขาไปได้อยู่แล้วฮิมูระเป็นมนุษย์ธรรมดาคลอดไม้เขี่ยฝืนลงช้าๆเขม้นมองอากาศธาตุและพูดงำๆยามาโนเมะคือพูดยังไม่ทันจบดีฮิมูระก็ทำหน้าเย่เก๋ความประหวั่นพรั่นพรึงฉายอยู่เต็มใบหน้าช่วงนาทีที่ผมเฝ้ารอมาถึงแล้วผมคลานไปบนพื้นกำสิ่งที่ต้องการไว้ในมือขวาจากนั้นยกสะโพกแล้วเหงื่อแทงผมลุกขึ้นยืนก่อนจะ กระซิบประโยคที่เขาเคยพูดใส่หูของเขาเพชรเป็นของฉันฮิมูระจ้องมาที่ผม
เพลิงชีวิตของชายคนนี้วูบไหวรุนแรงมีดทำครัวปักลึกเข้าที่อกของฮิมูระวิญญาณของเขารั่วไหลจากตรงนั้นและพระห่างออกไปภายในชั่วอึดใจฮิมูระกระอักเลือดสีดำจากปากเขาเขม่นมองผมแล้วครวญครางผมไม่ใช่ยามาโนเมะเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วล่ะเขาใช้มือสัมผัสกับตัวผมคล้ายหวังพึ่งพิงแล้วเลื่อนต่ำลงทีละน้อยผมจับจ้องฮิมูระที่กำลังชักกระตุกอยู่บนพื้นเพลิงชีวิตของเขายังเหลือเปลวบางๆอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็มอดดับฮิมูระตายแล้วผมรู้แน่อยู่แล้วว่าฮิมูระไม่ใช่ยามาโนเมะเพราะยามาโนเมะคือผมยามาโนเมะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพียงเฝ้าดูอย่างเดียวทั้งที่เป็นอย่างนั้นมนุษย์กลับหวาดกลัวและเผยจิตใจอันอัปลักษณ์ให้ยามาโนเมะเห็นด้วยตัวเองอย่างเมื่อครู่ฮิมูระตกใจความอัปลักษณ์ของตัวเองที่สะท้อนอยู่ในกระจกเงาและหวาดหวั่นต่อความชั่วร้ายที่อยู่ในส่วนลึกภายในตนเขาสิ้นหวังกับท่าแท้ของตัวเองที่ไม่อาจเชื่อได้ว่าเป็นของมนุษย์แล้วเรื่องน่าขันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะเขาทึกทักว่าตนคือพูดผีกล่อมตัวเองจนคิดไปว่าตนไม่ใช่มนุษย์ทันทีที่คิดไปว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ก็รู้สึกโล่งอกอย่างน่าประหลาดมุมมองด้านศีลธรรมอันเปราะบางก็สูญไปและเคลื่อนไหวตามแต่ที่ตนปรารถนาเท่านั้นเขาคงคิดว่าการกระทำแบบนั้นจะได้รับการให้อภัยหากตัวเองเป็นตัวตนที่อยู่เหนือกว่าคนทั่วไปคนเราสามารถทำเรื่องขี้ขลาดและโหดเหี้ยมได้หน้าตาเฉยหากมีข้อแก้ตัวซึ่งข้อแก้ตัวเหล่านั้นก็คงหนีไม่พ้นศาสนาอำนาจหรือความแตกต่างทางชาติกำเนิดถ้ามีเหตุผลช่วยผลักดันสักนิดก็ไม่จำเป็นต้องสร้างความชอบธรรมขึ้นมาหรือรู้สึกละอายกับพฤติกรรมของตนมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะเพริงกลัวเหลือเกินเปลวไฟลุกไหม้โต๊ะและลามถึงม่านหน้าต่างอย่างรวดเร็วผมคิดเรื่องนั้นพลางเหม่อมองไฟที่ลุกลามใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฟ้าใกล้สว่างแล้วมนุษย์ทุกคนตายหมดเพียงเท่านี้เพชรแม่นั้นก็กลายเป็นของผมแต่ผู้เดียวเพชรต้องอยู่ไกลๆแน่ผมต้องหามันให้เจอผมค่อยๆถอยห่างจากศพของฮิมูระพื้นรองเท้าของผมที่ย่ำบนกองเลือดสร้างรอยเปื้อนสีแดงบนพื้นไม้กระดานเท้าแต่ถูกของแข็งบางอย่างมันคือผลไม้ที่ถอดประกายอยู่กลางแสงไฟสับระนั่นเองผมย่อเข่าลงนั่งยองๆหยิบสับระเปื้อนเลือดผลนั้นโดยไม่มีเหตุผลเป็นพิเศษแมนไม่ยื่นหน้าเข้าไปใกล้กลิ่นหอมของพืชตระกูลส้มก็โชยมาเตะจมูกช่วงขณะนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดที่ผมไม่เข้าใจก็ผุดขึ้นในสมองความเจ็บปวดกลับมาเยือนเข่าซ้ายที่ถูกยิงทุกครั้งที่ความเจ็บปวดบริเวณเส้นเลือดเต้นนั้นเพิ่มพูนความวิตกและความรู้สึกผิดปกติที่ไม่อาจบรรยายเป็นถ้อยคำก็รื้นในอกศีรษะปวดจี๊ดและหายใจติดขัดมีบางอย่างไม่สมเหตุสมผลพอมองห้องโถงที่มีเปลวเพลิงกำลังส่องสว่างลูกตาของเหล่าศพที่กองเกลื่อนมองมายังผมเหมือนประณามเพชรเป็นของผมอย่างนั้นหรือทำไมผมอยากได้ของพันนั้นผมไม่ใช่ยามาโนเมะหรอกหรือความคิดของผมปั่นป่วนไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นใครสิ่งที่เข้าใจได้อย่างเดียวคือตัวเองกำลังสับสนผมถามคำถามที่ถามฮิมูระเมื่อครู่กับตัวเองผมมีความทรงจำตอนปล้นเพชรมาเมื่อตอนกลางวันและทำไมผมถึงเป็นยามาโนเมะได้ล่ะผมลดสายตามองสัมภาระในมือสิ่งนั้นเปล่งแสงทอประกายหน้าเกรงขามดุจดาวเลิกกลางอวกาศมืดมิดกลิ่นหอมบริสุทธิ์จากสับระและไหลเมฆหมอกในสมองทีละน้อยเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งเหล่าคนตายยืนล้อมผมอยู่ห่างๆเชระอิชิไฮบาระชิงากิคนโนะฮิมูระคินสกิอิจิโร่และจิโร่ทุกคนหันใบหน้าขาวซีดมาทางผมชายเหล่านี้ตายไปแล้วนี่คืออะไรผมกำลังเห็นภาพหลวงตาหรือพอมองสับระในมืออีกครั้งผิวกรุกรากของผลไม้พองขยายสลับหดตัวเหมือนหัวใจกำลังเต้นผมถูกดึงดูดให้กัดสับระผมไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นแต่ร่างกายขยับไปเองเมื่อฝันน้ากัดจมเปลือกหนาน้ำผลไม้ก็พุ่งเข้ามาในปากรสเปรี้ยวเข็ดฝันทิ่มแทงลิ้นกลิ่นหอมของพืชตระกูลส้มระเบิดในปากทะลวงถึงโพรงจมูกอาการมึนเมาสางหายไปอย่างรวดเร็วขณะกลิ่นหอมหมุนเวียนในร่างกายผมไม่ใช่ยามาโนเมะผมเป็นมนุษย์เป็นโจรที่ทำงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นหนึ่งในกลุ่ม5คน
ผมนึกถึงเรื่องเล่าของคนโนยามาโนเมะกลายเป็นลูกตายักษ์มาปรากฏเบื้องหน้ามนุษย์ดวงตาที่เขม่นมองมาคือตาของตัวเองซึ่งสะท้อนอยู่บนผิวน้ำเป็นตาที่จับจ้องความมืดในตัวเองมนุษย์ที่จ้องมองมันจะถูกเข้าสิงผมเริ่มคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นยามาโนเมะผมถูกเจ้าของจำอยู่ในความคิดเพ้อเจ้อเรื่องพันนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันผมหันไปมองเหล่าคนตายแล้วเผลอกระในใจกับสิ่งที่เห็นไฮบาระชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นชายผู้อ้างตัวว่าชื่อไฮบาระยิ้มให้ผมอย่างสบายอารมณ์คอของเขาถูกเชือดผิวหนังที่แหวกออกตกห้อยเลือดทะลักจากปากแผลตามจังหวะการหดตัวของเส้นเลือดผมจ้องมองใบหน้าของชายคนนั้นด้วยความตะลึงงันจนถึงเมื่อครู่ผมยังรับรู้ว่าเขาคือหนึ่งในพวกพ้องอยู่เลยแต่บัดนี้ใบหน้านั้นกลับกลายเป็นใบหน้าที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนไฮบาระหรือใครนะพรรคพวกของเราไม่มีคนชื่อนั้นแน่ๆใบหน้าของชายชื่อไฮบาระโยแยไปมาเหมือนภาพมายามีเพียงลูกตาของหมอนั่นที่ดูปูดปนกว่าส่วนอื่นเหมือนใช้แว่นขยายส่องผมรีบหลับตาลงรู้สึกแบบเดียวกับตอนฟื้นขึ้นมาหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วเห็นหน้าหมอนี่เป็นคนแรกช่วงนาทีนั้นเขากลายเป็นเพื่อนพ้องของผมที่ชื่อไฮบาระเงยเย็นเฉียบซึมบนแผ่นหลังผมใช้สองมือกำสัมภาระที่กัดไปได้หนึ่งคำยกมันแนบหน้าผากประหนึ่งใช้เป็นเครื่องรางจากนั้นหลับตาแน่นไม่รู้เวลาผ่านไปกี่วินาทีหรือกี่นาทีผมค่อยๆปรือตาขึ้นเงยหน้ามองขณะเนื้อตัวสั่นเทิมไฮบาระไม่อยู่ตรงนั้นแล้วศพของอิเจโร่นอนอยู่บนแผ่นพลาสติกสีน้ำเงินในท่าคล้ายกำลังเต้นรำรายร่างของไฮบาระที่เคยสวมกุญแจมือติดกันราวกับไม่เคยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ต้นศพของฮิโมระกับจิโร่นอนอยู่ใกล้เท้าผมร่างของคุณนายคินสกินอนอยู่ข้างชั้นวางของที่ห่างจากผมไปเล็กน้อยมีเลือดนองเป็นแห่งๆบนพื้นห้องทงเต็มไปด้วยแสงสว่างโดยที่ผมไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแผ่นหลังที่เคยเย็นเฉียบเริ่มร้อนผมนึกออกแล้วตอนฟื้นขึ้นมาในรถที่ประสบอุบัติเหตุสิ่งแรกที่ผมเห็นคือดวงตาคู่นั้นดวงตาของชายชื่อไฮบาระเพราะอะไรผมถึงคิดว่าชายแปลกหน้าคนนั้นเป็นพวกเดียวกันไปได้และไม่ใช่แค่ผมเพื่อนทุกคนที่คืนสติในรถก็เห็นไฮบาระเป็นคนแรกเช่นกันแล้วผมก็ลงคิดไปเองว่าเมื่อครู่นี้ว่าตนคือยามาโนเมะสิ่งที่ผมมองตอนคิดว่าถ้าฮิมุระตายสิก็ดีคือศพของสายชื่อไฮบาระและดวงตาของเขาเป็นอย่างที่คนโนเล่ายามาโนเมะคือผิวน้ำยามาโนเมะเป็นดังกระจกเงาสะท้อนให้เห็นตัวเองเมื่อเราเห็นตัวเองที่อัปลักษณ์เหลือทนในยามาโนเมะก็จะปักใจเชื่อว่าตัวเองเป็นผีไม่ใช่มนุษย์ยามาโนเมะไม่ใช่ทั้งฮิมุระและผมดวงตาที่พวกผมเห็นเป็นอย่างแรกตอนฟื้นขึ้นมาตั้งหาไฮบาระนั่นแหละคือยามาโนเมะมันนั้นจับตาดูพวกผมตลอดเวลาในขณะที่นอนอยู่ตรงนั้นผมมองลงไปยังศพของฮิมุระผมฆ่าเขาเสียแล้วหรือความสิ้นหวังทับถมภายในใจเปลวไฟลามเลียม่านตั้งแต่เมื่อกี้โดยที่ผมไม่ทันสังเกตมันสายยุกยิกขยายวงกว้างถึงผนังลามขึ้นไปทางเพดานโปร่งเปลวเพลิงแตกตัวดำเปรี้ยโครงสร้างของห้องโถงทำให้มันทำงานเหมือนปล่องควันลมที่พัดจากคุกใต้ดินยิ่งเสริมกำลังให้ไฟแรงขึ้นต้องหนีออกจากที่นี่ผมเดินลากขาผ่านช่องว่างระหว่างศพความเจ็บปวดเหลือแสนทิ่มแทงเข่าซ้ายในทุกย่างก้าวแต่ผมไม่ควรหยุดเดินส่วนปลายของเปลวไฟที่คืบคลานอยู่บนผนังมอดไม้ลุกลามมาสู่เบื้องหน้าราวกับตั้งใจตามล่าผมวิ่งผ่านห้องโถงท่ามกลางลมร้อนระอุมาถึงประตูที่เชื่อมออกสู่บริเวณถอดรองเท้าหน้าบ้านผมหันกลับไปมองตอนพ้นจากประตูเห็นเงาคนซึ่งดูราวกับพูดผียืนอยู่ในห้องโถงฮิมุระยืนหันหลังให้เพลิงโหมแล้วจ้องเขม็งมาเขาพึมพำด้วยความเกลียดชังทำไมถึงฆ่าผมล่ะครับผมสะบัดศีรษะแรงๆกำสัมภาระเพื่อขับไล่ภาพดวงตาสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ฮิมุระเขาตายแล้วสิ่งที่เห็นในขณะนี้ไม่ใช่ฮิมุระแต่เป็นความรู้สึกผิดของผมนี่ต้องเป็นภาพที่ความรู้สึกผิดต่อบาปแสดงให้ผมเห็นแน่ๆฮิมุระยังนอนอยู่บนพื้นในท่าเดียวกับตอนสิ้นใจเมื่อครู่นี้มือขวาของเขาเหยียดยื่นคล้ายควานหาบางสิ่งเชื่อพริบตาที่เห็นภาพนั้นเ
ถ้อยคำที่มูระเปล่งออกมาเมื่อกี้ก็ย้อนกลับมาเพชรเป็นของผมฮิมูระบอกว่าเพชรเป็นของตนทั้งที่มันหายไปแล้วนะหรือเปล่าไม่ใช่เลยฮิมูระรู้ว่าเพชรที่หายไปอยู่ที่ไหนรู้ตำแหน่งที่เพชรถูกเก็บไว้ถึงได้คิดจะครอบครองมันไว้คนเดียวอาจเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนชิงเพชรไปซ่อนนั่นเองภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาวาร์ปขึ้นตามลำดับเชื่อมต่อกันดังอุษณีบาทคดเคี้ยวผมหมุนตัวหันหลังย่างเท้ากลับเข้าห้องโถงซึ่งมีเพลิงลุกไหม้ขาขยับไม่ได้ดังใจเพราะความเจ็บปวดผมกัดฟันฝืนก้าวเท้าสลับกันทีละข้างเพลิงที่คืบคลานบนผนังเริ่มเพิ่มอุณหภูมิภายในห้องให้สูงขึ้นพรวดพราดสะเก็ดไฟร่วงใส่ไหล่ของผมซึ่งไร้อภรณ์บทบังศพของฮิมระยื่นแขนชี้ไปทางบันไดทอดสู่คุกใต้ดินซึ่งอยู่ด้านหลังชั้นวางของที่ล้มอยู่กับพื้นลมพัดขึ้นมาจากตรงนั้นและมอบอากาศสดชื้นให้แก่ห้องโถงผมหย่อนตัวเดินลงบันไดแล้วหันกลับไปมองห้องโถงศพของฮิมระที่นอนอยู่ในกองเพลิงกำลังจับจ้องผมขยับเพียงปากที่เอ่ยวาจาตำหนิคุณเป็นคนฆ่าไม่ใช่ฉันผมตะโกนและเบือนสายตาจากฮิมูระนั่นไม่ใช่ความตั้งใจของผมฝีมือยามาโนเมะต่างหากผมลงบันไดสู่ชั้นใต้ดินเพื่อหนีไปจากที่นี่พยายามลงน้ำหนักขาข้างที่เจ็บปวดให้น้อยที่สุดศพของชิราอิชินอนอยู่หน้ากรงเพลิงจากชั้นบนลามมาถึงชั้นใต้ดินส่องแสงสลัวอาบแผ่นหลังของเขาจะว่าไปฮิมูระกังวลกับศพของหมอนี่เสียเหลือเกินเข็นดีๆหน่อยสิครับระวังหน่อยสิผมย่อตัวลงนั่งยองๆหน้าศพแล้วพลิกร่างนั้นให้นอนงายหน้าของชิระอิชิบวมเป่งผมนึกไปว่าสภาพเช่นนี้เกิดจากการนอนคว่ำหน้าเป็นเวลานานหลังเสียชีวิตเลือดไม่ไหลเวียนเป็นเหตุให้ใบหน้าดูบวมแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันแปลกตั้งแต่แรกแล้วหลังเกิดอุบัติเหตุผมออกจากรถเป็นคนสุดท้ายตอนนั้นฮิมูระออกห่างจากบริเวณรถเพื่อสำรวจสภาพการรอบๆโดยทิ้งผมซึ่งเป็นคนถือกระเป๋าได้ใส่ของสำคัญอย่างเพชรเอาไว้พฤติกรรมนั้นผิดวิสัยฮิมูระที่เป็นคนรอบคอบเขาควรให้ความสำคัญกับการเอาเพชรไปอยู่ในความดูแลของตัวเองเป็นอันดับแรกฮิมูระต้องรู้แน่อยู่แล้วว่าตอนนั้นเพชรอยู่ที่ไหนเขาจึงกล้าออกห่างจากรถชั่วคราวอีกอย่างยังมีเรื่องผมค้างคาใจกับท่าทีของฮิมูระตอนคโนะช่วยพวกเราหนีออกจากคุกใต้ดินฮิมูระบอกให้ทิ้งตัวเองไว้แล้วให้พวกเราหนีไปบอกกระทั่งว่าจะช่วยถ่วงเวลาคนที่ไล่ตามพวกเรามาผมรู้สึกได้ว่าเขาจะไม่เสียสละตัวเองไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบใดต้องมีเหตุผลที่เขาอยากอยู่ต่อคนเดียวที่บ้านหลังนี้แน่นอนถ้าเช่นนั้นผมสอดนิ้วเข้าไประหว่างริมฝีปากของชิระอิชิขากรรไกรของเขาเกร็งและไม่ยอมอ้าศพคงเริ่มแข็งตัวแล้วผมใช้มือสองข้างงัดแนวฟันของอิชิระอิชิที่ขบกันให้เปิดออกมีแรงต้านทานอยู่เรื่อยๆแต่ในที่สุดปากของชิระอิชิก็อ้ากว้างจนแทบฉีกผมล้วงมือขวาเข้าไปในปากเขานิ้วสัมผัสถูกเยื่อบุกับเมื่อกลื่นๆที่อยู่ภายในนั้นผมสอดนิ้วเข้าไปถึงลำคอนิ้วชี้พลันแตะโดนวัตถุแข็งผมจึงงอนิ้วเพื่อเขี่ยออกก้อนแข็งนั้นออกมาสิ่งนั้นถูกคายจากปากของชิราอิชิด้วยความราบรื่นเจอแล้วสิ่งที่ออกมาจากปากศพคือเพชร80กรัตอัญมณีเปล่งประกายเมื่อต้องแสงเปลวไฟที่สาดลงมาจากห้องโถงอย่างที่คิดไว้เลยเพชรอยู่ตรงนี้มาตลอดฮิมระซ่อนเพชรที่ยั้งชิงมาแทบเป็นแทบตายไว้ในปากของชิราอิชิผมยัดเพชรใส่กระเป๋ากางเกงแล้วลุกขึ้นยืนในตาของชิราอิชิจ้องผมเขม็งลิ้นสีม่วงกระดุกกระเดกอยู่ตรงขากรรไกรที่อ้ากว้างราวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีความนึกคิดริมฝีปากไร้สีเลือดขยับยุบยับเปล่งวาจายามาโนเมะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นผมเดินผ่านกรงไปตามเส้นทางที่เชื่อมสู่โลกภายนอกยามาโนเมะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นหรือเรื่องผันนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรการฆ่าฮิมูระไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงของผมถูกผีร้ายบงการจะบอกว่าผมฆ่าเพื่อนผองเพราะความละโมบของตัวเองหรือไม่มีทางเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผมไปถึงหน้าบันไดที่ทอดสู่บนดินประตูบานคู่เหนือบันไดยังเปิดค้างอยู่อากาศภายนอกลอยเข้ามากระทบแก้มศพของคนโนอยู่ใต้บันไดหน้าผากมีรูกระสุนปืนเจาะเขากอดกระเป๋าเป้ไว้อย่างหวงแหน
ผมแงะมันจากศพแล้วรูดซิปดูข้างในสิ่งที่อยู่ในนั้นตรงตามที่จินตนาการไว้เป็นส่วนใหญ่ผมสะพายกระเป๋าซึ่งอัดแน่นด้วยปึกธนบัตรไว้บนไหล่แล้วยกขาที่บาดเจ็บขึ้นบันไดความเจ็บปวดทำให้เหงือกของผมแตกพรากผมรู้สึกถึงบางอย่างจากด้านหลังเมื่อมองลงไปข้างล่างผมเห็นคนโน้ตยกร่างท่อนบนขึ้นมาเงยมองผมจากใต้บันไดแล้วเอ่ยยามาโนเมคือผิวน้ำผมลากตัวเองขึ้นบันไดเหมือนขนสัมภาระหนักอึ้งพอโผล่หน้าออกจากประตูเหล็กบานคู่ก็มองเห็นสวนรกรุงรังของบ้านกินสกิความมืดของรัติการไม่อยู่ตรงนั้นแล้วในสวนอาบด้วยแสงสลัวรถกระบะสีขาวจอดอยู่ใกล้นิดเดียวที่นี่คือบริเวณหนึ่งของโรงรถริมสวนผมคลานขึ้นจากบันไดเริ่มเดินโดยอดกลั้นต่อความเจ็บปวดแสงไฟเล็ดลอดจากคฤหาสน์และส่องน้ำโคลนซึ่งขังอยู่บนพื้นดินให้สว่างสวยมองเห็นรถของพวกผมที่ปลายสายตาเป็นรถยนต์โดยสารสำหรับ5คนชิงากิยืนงนเงียนดุดไอแดดอยู่หน้ารถมอนั้นจ้องตรงมาผมเมินแล้วเดินต่อชิงากิกล่าวยามาโนเมะกำลังมองอยู่เสียงที่ผมได้ยินคือเสียงหลวงแค่หูแว่วไปเองผมบอกตัวเองอย่างนั้นผมไม่หันกลับไปผมเพียงขยับขาต่อโดยอดทนต่อความเจ็บปวดลากเท้าไปตามพื้นดินอย่างเชื่องช้าจนเดินไม่ถึงไหนแต่ผมก็มาถึงประตูรั้วสนิมเคราะห์จนได้เงาของซี่รั้วที่ตกกระทบพื้นสายไปมาตอนนั้นเองที่ผมหันกลับไปมองเป็นครั้งแรกบ้านคินสกิกำลังตกอยู่ในกองเพลิงยอดของหลังคาสามเหลี่ยมยังอยู่สูงกว่ากองเพลิงแต่อีกไม่นานมันคงถูกกลืนเข้าไปเช่นกันส่วนท่ามกลางแสงสว่างไม่มีใครแม้แต่คนเดียวบ้านซึ่งกลืนศพจำนวนมากไว้ในท้องกำลังไหม้วอดผมหันหลังแล้วเริ่มเดินลงทางลาดที่เชื่อมจากอนาบริเวณของบ้านคินสกิสู่ถนนใหญ่เหตุการณ์ตอนขนศพชิราอิชิด้วยรถเข็นล้อเดียวแล้วเดินขึ้นมาจากเส้นทางนี้กลายเป็นเหมือนอดีตแสนไกลก้อนกรวดทิ่มตำฝ่าเท้าเปลือยเปล่าของผมประหนึ่งน้ำแหลมรัติการมืดมิดที่หมุนวนเหนือศีรษะแปลเปลี่ยนเป็นนภาสีฟ้าเข้มตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้มีแม้เกาะกลุ่มแน่นขนาดจนไร้ช่องว่างแต่ทิวเขาที่ทางทิศตะวันออกก็กำลังได้แสงสว่างสีขาวกลับคืนมาพอมองเห็นพื้นยางมะตอยปริแตกได้ชัดเต็มตารุ่งอรุณใกล้มาถึงแล้วผมเห็นถนนข้างหน้าจมอยู่ใต้ดินมีเศษโลหะกับแก้วกระจายเกลื่อนก่อนถึงบริเวณนั้นมันคือจุดที่รถของพวกผมพลิกตะแคงนั่นเองต่อให้หนีมาจนถึงตรงนี้แต่ทุกสิ่งไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ไม่รู้ทั้งรู้แต่ผมก็ทำได้เพียงตั้งหน้าตั้งตาหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้ผมทั้งหอบและเวียนศีรษะนิ้วเท้าชาวาบขาแทบไร้ความรู้สึกผมโยนกระเป๋าเป้ออกจากตัวแล้วล้มลงตรงนั้นนอนกางแขนกางขาบนพื้นพรางแงนมองฟ้าในมุมหนึ่งของทัศนวิสัยมีหมู่ไม้สายตัวเข้ากับจังหวะการเต้นของหัวใจผมรู้สึกหายใจลำบากโดโซจินองค์นั้นล้มอยู่ตรงปลายสายตาจากที่คนโนเล่ามาเป็นศิราจารึกซึ่งสลักอักษรอาฮิรุเอาไว้เขาบอกว่ายามาโนเมะได้รับการปลดปล่อยจากผนึกเมื่อสิ่งนี้ถล่มลงมานั่นคงเป็นความจริงโดโซจินองค์นั้นผนึกผีภูเขาเอาไว้เรื่องเพิ่งเกิดเมื่อวานแท้ๆกลับรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานปีเมื่อเย็นวานคินสกิอิจิโร่ชี้ศิลาจารึกแล้วบอกว่ามีแค่ชื่อท้องถิ่นนี้ที่สลักเอาไว้เป็นอักษรคันจิอักษรที่สลักอยู่คือคำว่าไหบาระซึ่งน่าจะเป็นชื่อของสันเขาแห่งนี้พอรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าสบาระยังอยู่ในมือขวาผมคงถือผลไม้ลูกนี้ไว้ตลอดเวลาหลังจากกัดไปครั้งหนึ่งผมคว้างมันไปบนโคลนพวกเราพลาดตรงไหนผมปรับลมหายใจร้อยความคิดสงบลงลวงหยิบเพชรจากกระเป๋ากางเกงเมื่อชูมันขึ้นตรงหน้าเพชรก็เปล่งประกายสีขาวด้วยตัวของมันเองผมค่อยๆ คิดทบทวนด้วยสมองที่อ่อนล้าพวกเราไม่ได้ทำพลาดหรอกต่อยเรียกทุกอย่างกลับคืนมาได้ก็ไม่คิดเริ่มต้นใหม่แบบนี้แหละดีแล้วผมคิดเช่นนั้นและในตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงของใครบางคนน่าสังเวชผมยกตัวขึ้นกวาดตามองรอบบริเวณบนภูเขาที่พายุเพิ่งผ่านพ้นไม่น่ามีใครอยู่
ภาพเห็นภายใต้ท้องฟ้าซึ่งเริ่มมีแสงส่องคือโคลนก้อนหินพื้นอย่างมะต่อยหลุดร่อนและมือไม้ที่ส่งเสียงดังยามเสียดสีกันตามแรงลมที่พัดผ่านก่อนจะจากไปบางคนพูดขึ้นอีกครั้งในความหวาดกลัวกิเลสนี้จางหายจิตใจรังแต่ตกสู่ความโลภหุบปากนะความน่าสังเวชของมนุษย์ช่างน่าสนใจนักไหบาระไม่สิยามาโนเมะยืนอยู่ตรงนั้นปรากฏตัวเป็นลูกตาลูกเดียวเพราะอะไรอุตส่าห์นี้มาถึงที่นี่แล้วแท้ๆยังจะไล่ตามผมมาอีกหรือมันเขม้นมองผมตาดำที่อยู่ตรงกลางหดตัวลงทีละน้อยส่วนลูกตาพองตัวขยายใหญ่ในชั่วพริบตาแต่ที่สุดก็มีขนาดใหญ่เกินส่วนสูงของผมและยังแผ่ขยายขึ้นอีกลูกตาขนาดมือมาปิดกั้นทัศนวิสัยทั้งหมดราวกับมีมิติใหม่อุบัติขึ้นในที่แห่งนั้นสายตาของมันทิ่มแทงเข้ามาในตัวผมเป็นความอยากรู้อยากเห็นอย่างบริสุทธิ์ใจสายตาหน้าประหวั่นแพร่นพรึงตรึงผมไว้จนนิ้วยังแทบขยับไม่ได้ไม่รู้ว่าประสาทรับความเจ็บปวดหายไปหรืออย่างไรจึงไม่รู้สึกปวดแผลที่ถูกยิงที่เข่าในทางกลับกันสิ่งที่สัมผัสได้อย่างแน่ชัดคือความชั่วร้ายในสายตานั้นมันอัปลักษณ์จนทนมองตรงๆไม่ได้ทว่านั่นคือสายตาของผมที่ตัวผมเองมองอยู่คือตัวเองอีกคนที่ซ่อนเร้นในตนดวงตามหือมาของมันกำลังจับจ้องผมทั่วร่างถูกช่วงชิงเรียวแรงไปจะร้องขอความช่วยเหลือก็ยังเปล่งเสียงไม่ออกทันใดนั้นผมเห็นบางสิ่งส่องประกายบนพื้นสวรรค์นั่นเองผลไม้สีเหลืองที่เคยผลึกยามาโนเมะผมก้มลงกับพื้นรีดเข็นเรียวแรงเพื่อยื่นมือออกไปมือขวาที่เหยียบยื่นสัมผัสสวรรค์ผมขยับนิ้วจนคว้ามันไว้ได้พอมองเห็นเนื้อชุ่มฉ่ำภายในจากรอยย่าบนเปลือกผลไม้ที่กัดเมื่อครู่ก็รู้สึกเรี่ยวแรงกลับขึ้นมาอย่างทุกส่วนของร่างกายคำพูดของคุณโนย้อนกลับเข้ามาในสมองสบระก็มีความหมายทำนองเดียวกันกับยามาโนเมะคงเป็นจุดอ่อนของมันนั่นแหละผมลุกขึ้นยืนขยับขาที่โงนเงนออกวิ่งอย่างล้มลุกคลุกคลานจะทำอย่างไรกับสบระลูกนี้ดีงั้นก็ยัดใส่ลูกตามันซะลูกตากว้างใหญ่เต็มทัศนวิสัยรูมานตาสันลริกผมเงื้อสบระขึ้นสูงแล้วทิ่มใส่ยามาโนเมะมือขวากำผลสบระจมเข้าไปในลูกตาอย่างง่ายดายและไร้แรงต้านเกิดละลอกกลมแผ่ขยายในดวงตาสีดำขนาดใหญ่เหมือนของแล้วหยดลงบนผิวน้ำเกิดความเงียบงันชั่ววินาทีก่อนมีเสียงหวิดร้องดังก้องภูเขาเสียงเห่าหอนของหมาป่าดังทับซ้อนกับเสียงหวิดร้องอีกหลายเสียงอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าสั่นสะเทือนเสียงร้องของผู้ผีกระจายออกไประหว่างแมกไม้ขณะเดียวกันซ้อนแสงก็ส่องลงมาโดยรอบลำแสงจากตะวันยามรุ่งอรุณที่โผล่พ้นจากยอดเขารอดผ่านช่องว่างระหว่างหมู่เมฆในคราวเดียวแสงสว่างที่แผ่เต็มทัศนวิสัยพุ่งมาผมและระเบิดออกผมตาพร่าสติหลุดลอยไม่รู้ว่าผมเผลอหลับตาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ยินเสียงสิ่งใดเลยไม่สิได้ยินเพียงเสียงหายใจของตัวเองจากนั้นผมค่อยๆลืมตายามาโนเมะหายไปแล้วผมนั่งแมะอยู่บนโคลนด้วยอาการงงๆได้ยินเสียงนกร้องจิบๆจากที่ไหนสักแห่งอาการหนาวเย็นแต่ร่างกายอบอุ่นสายลมชื้นพลายร่างกายท่อนบนอันเปลือยเปล่าแล้วผ่านไปมันจบแล้วใช่ไหมผมแบมือออกมีเพชร80กะรัตสุกใสอยู่ในมือนั้นตอนนี้อัญมณีที่ได้มาจากการร่วมมือกับพรรคพวกนั้นอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วทว่าไม่มีพรรคพวกกลุ่มนั้นอีกต่อไปเช้านี้มีเพียงผมคนเดียวบทลงเอยเช่นนี้ต้องเป็นสิ่งที่พวกเราปรารถนาอยู่ลึกๆในใจแน่นอนยามาโนเมะแค่เฝ้าดูเท่านั้นร่างชั่วร้ายที่สะท้อนในดวงตาใหญ่ยักษ์คือตัวเราเองเรามนุษย์ผู้ถูกจองจำในเงาแห่งความทะยานอยากของตนจากกระทำเรื่องโง่เขลาตามอำเภอใจยามาโนเมะแค่เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ทำอะไรเลยพมองเพชรในมือแสงอาทิตย์ส่องสะท้อนเพชรและหักเหตามรูปทรงหลายเหลี่ยมซึ่งถูกเจรไนด้วยทิศทางของแสงทุกเหลี่ยมมุมบนพื้นผิวเปล่งประกายเจิดจ้าแต่ไม่ว่าจะมองมันเท่าไหร่ใจผมก็ไม่ตื่นเต้นยินดีผลึกคาร์บอนโปร่งใสที่ผมลงมือสังหารผักพวกเพื่อให้ได้มันมาไว้ในครอบครองดูเป็นของน่าเบื่ออย่างยิ่งในเวลานี้โดยที่ผมไม่รู้สาเหตุผมนั่งกำก้อนกรวดยังเหม่อลอยอยู่ตามลำพังบนภูเขายามเช้าตรู่เ
ที่ไร้วี่แววของคนในสภาพท่อนบนไร้อาภรณ์นุ่งห่มช่างน่าขันอะไรอย่างนี้ต่อให้ไม่ใช่ผีขุนเขาก็คงอยากเพลิดเพลินกับการเฝ้าชมพฤติกรรมน่าเวทนาและงอเกลาของสิ่งมีชีวิตอย่างผมเหมือนกันกระมังตะวันยามเช้าเริ่มขึ้นสู่ฟ้าผมเห็นมันผุดโผล่ระหว่างหมู่เมฆที่ลอยเร็วรี่แสงแดดซึ่งสาดส่องระหว่างภูเขากลายเป็นแถบสีขาวเจิดจรัสผมเกรงเข่าเพื่อลุกขึ้นยืนแต่ขยับไม่ได้ดั่งใจคิดต้องทำท่าคลานสีขาอย่างน่าสมเพชซะก่อนจึงจะยกสะโพกขึ้นได้ในที่สุดผมออกเดินก่อนดีกว่าตอนนี้ทำได้แค่นั้นผมตั้งท่าจะย่างเท้าออกไปหนึ่งก้าวแต่แล้วก็ชะงักมีสับระหล่นอยู่ตรงนั้นมันคือผลไม้ผลึกยามาโนเมะผมเพิ่งจับอัญยัดใส่พูดผีเมื่อกี้นี้เองน่าแปลกที่ผมรู้สึกมันมีน้ำเย็นเฉียบราดใส่แผ่นหลังผมสัมผัสได้ถึงเซตาแห่งลางร้ายจากที่ไหนสักแห่งผมขยับขยื่นไม่ได้สับระกลิ้งตัวบนโคลนรากับมีความนึกคิดเป็นของตัวเองมันหันด้านหลังที่ผมกัดมาทางนี้เผยเห็นบางสิ่งดินยุกยิกอยู่ข้างในสิ่งนั้นคือดวงตาของมนุษย์ใครบางคนกำลังแอบดูผมจากรอยแยกบนผลสัมภาระสีเหลืองมันเฝ้ามองผ่านช่องตาแมวจากอีกมิติหนึ่งปรักตาบางสองชั้นมีผิวคล้ำเห็นกระทั่งคิ้วที่มีงอกแสมนั่นคือดวงตาของผมไม่ผิดแน่ยามาโนเมะกำลังมองอยู่เพราะอะไรกันเสียงวินร้องเมื่อครู่ไม่ใช่เสียงร้องหอยหวนในวาระสุดท้ายของพูดผีหรอกหรือผมเอาสัมภาระให้มันกินแล้วแท้ๆคนเคยบอกว่าสัมภาระคือจุดอ่อนของยามาโนเมะมันอย่างที่ดอกไฮริสเป็นดอกไม้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วคินสกิจิโร่ยังเคยพูดคลายกันว่าต้นสัมภาระปลูกไว้เพื่อผนึกยามาโนเมะว่าแต่หมอนั่นพูดว่าอย่างไรนะสมัยก่อนสัมภาระต้นนั้นปลูกไว้เพื่อท่านอมเมงผมตกใจสุดขีดหลังระลึกถึงคำพูดของจิโร่อย่างชัดเจนหมอนั่นไม่ได้บอกว่าสัมภาระปลูกไว้เพื่อผนึกแต่บอกว่าปลูกไว้เพื่อท่านอมเมงซึ่งก็คือปลูกไว้เพื่อยามาโนเมะหากคำพูดนั้นเป็นความจริงแล้วก็คนโนะนายเข้าใจผิดไปไกลเลยไม่ใช่หรือถ้าโดโซจินเป็นเทพที่คอยปกป้องมนุษย์จากโรคระบาดและวิญญาณร้ายเรื่องที่โดโซจินองค์นั้นผนึกยามาโนเมะเอาไว้อาจเป็นความจริงแล้วสัมภาระล่ะในตอนแรกผมคิดว่าเมื่อกี้นี้ยามาโนเมะไล่ตามผมมาที่หนีออกจากบ้านหลังนั้นแต่อาจไม่ใช่อย่างนั้นมาได้ตามสัมภาระมาต่างหากชายที่อ้างตัวว่าชื่อไฮบาระหรือก็คือยามาโนเมะปรากฏตัวหลังเกิดอุบัติเหตุยามาโนเมะได้รับการปลดปล่อยจากผนึกของโดโซจินก็เลยไล่ตามต้นสัมภาระที่พุ่งส่งรถของเราโดยบังเอิญพอเราอยู่ตรงนั้นจึงโดนสิงสัมภาระไม่ใช่จุดอ่อนของยามาโนเมะมันไม่ได้เกลียดสัมภาระแต่ชื่นชอบต่างหากสัมภาระที่ปลูกไว้ไม่ได้ผนึกยามาโนเมะแต่มอบอาหารที่มันชื่นชอบและดึงดูดให้มันอยู่ตรงนั้นดวงตาของผมอีกคนหนึ่งเผยรอยยิ้มต่ำช้าอยู่ในผลไม้สีเหลืองทองเพื่อเซตาหนีจากความอัปลักษณ์เหลือประมาณที่เห็นต้องหนีไปจากที่นี่ผมคิดอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไปดังใจเพราะความเจ็บปวดรุนแรงที่แผ่จากแผ่นหลังทำให้ร่างกายแข็งทื่ออยู่กับที่หายใจไม่ได้ผมพยายามสุดอากาศสุดชีวิตแต่เมื่ออากาศเข้ามาก็รั่วออกไปทันทีพอเอื้อมมือจับแผ่นหลังนิ้วก็สัมผัสถูกวัตถุแข็งเมื่อเอี้ยวตัวมองก็เหลือบเห็นด้ามมีดทำครัวสิ่งนั้นแทงทะลุหลังมาถึงปอดของผมผมพยายามจะดึงออกทว่าเอื้อมไม่ถึงผมหอบหายใจแรงไม่อาจรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเพียงพอและไม่เคยเจ็บปวดทรมานแบบนี้มาก่อนผมประคองร่างกายไว้ไม่อยู่ล้มกลิ้งลงกับพื้นจนแก้มครูดไปกับโคลนม่านดำค่อยๆปกคลุมทัศนวิสัยท่ามกลางแสงสว่างที่เลือนหายทีละน้อยผมเห็นสองเท้าเดินกระย่องกระแย่งห่างออกไปเรื่อยๆผมกำลังจะตายอย่างนั้นหรือผมคิดว่านี่คือบทสรุปที่ไม่อาจเลี่ยงมนุษย์ทำร้ายกันเองจากนั้นก็ทำลายตัวเองการกระทำเช่นนี้คือจุดจบของเหล่ามนุษย์ผู้โง่เขลาแม้แต่ขณะนี้ยามาโนเมะก็คงกำลังมองอยู่ตอนบทของคินสกิท้องฟ้าสีน้ำเงินสดใสแผ่กว้างนอกหน้าต่างบานเล็กตะวันยามเช้าเริ่มเคลื่อนสู่แผ่นฟ้าแผ่รังสีย้อมเมฆดำที่ลอยล่องอยู่ให้เป็นสีส้ม
สลมที่ตะวันตกผัดร่องรอยที่เหลืออยู่ของพายุให้ห่างไกลออกไปถูกชั่วขณะมันกวาดมันไปจากฟากฟ้าเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่ฉันโดยสารมาด้วยบินอยู่เหนือจุดเดิมมาครู่หนึ่งแล้วตอนแรกฉันรู้สึกว่าเสียงใบพัดดังหนวกหูแต่ตอนนี้กลับเริ่มคุ้นชินกับมันโดยไม่รู้ตัวสมาชิกหน่วยกู้ภัยในเครื่องแบบสีส้มกำลังชะงกตัวมองพื้นดินจากประตูเฮลิคอปเตอร์ที่เปิดกว้างสูงขนาดนี้แท้ๆฉันไม่กลัวเอาซิเลยเมื่อครู่นี้สมาชิกคนอื่นในหน่วยเรียกว่าหัวหน้าหน่วยร้อยตัวนั่นคงเป็นหน้าที่ของเขาเทือกเขามีต้นไม้ปกคลุมแผ่กว้างเบื้องล่างถนนทอดผ่านระหว่างทิวเขามีดินสีแดงสกัดทางบางส่วนน้ำจากฝนหายใหญ่เมื่อคืนนี้ไหลเป็นหลายสายรอบถนนที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินริมทางถล่มลงไปกลายสภาพเป็นหน้าผาสูงชันน้ำฝนไหลหลากจากตรงนั้นสู่ก้นเหวราวกับน้ำตกกระแสน้ำต้องแสงตะวันส่องประกายระยิบระยับมีจุดหนึ่งที่เจิดจรัสเป็นพิเศษฉันเห็นมันไหลรินสู่ก้นเหวพร้อมแสงสะท้อนวิบวับแล้วพายุผ่านพ้นมักงดงามเสมอฉันเคลิ้มมองสภาพบนพื้นดินพวกเขาผูกเชือกกับเปรสน้ำแล้วหย่อนลงจากเฮลิคอปเตอร์ขณะนี้มันถูกดึงขึ้นมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยซึ่งกำลังประคองเปรเอาไว้หัวหน้าหน่วยโรยตัวเอ่ยอย่างเคร่งเครียดกำลังดึงขึ้นมาละอีก5เมตรจะถึงขาสกีรักษาระดับเดิมเอาไว้ก่อนรับทราบเสียงตอบของกัปตันดังผ่านลำโพงอีก1เมตรพ้นขาสกีละจนได้ที่ดึงเปรสนามขึ้นมาวางข้างประตูที่เปิดคอยอยู่แล้วปลดเชือกได้ไม่มีจุดเชื่อมต่อกันแล้วนะหันฝั่งหัวเข้ามาก่อนช้าๆเมื่อได้ยินที่หัวหน้าหน่วยโรยตัวบอกจนได้ที่กู้ภัยที่ขึ้นมาด้วยก็หมุนเปรสนามแล้วค่อยๆดันเข้ามาข้างในได้ตัวผู้บาดเจ็บแล้วหัวหน้าหน่วยโรยตัวเอ่ยฉันมองหน้าแม่ซึ่งนอนอยู่บนเปรสนามเบื้องหน้าตัวเองแม่ฉันเคลื่อนใบหน้าไปใกล้หูแม่บาดเจ็บหรือเปล่าที่จริงแล้วฉันไม่น่าถามเลยใบหน้าของแม่ที่เห็นในระยะประชิดไม่ใช่แค่บาดเจ็บแต่จมูกของแม่เบี้ยวผิดรูปมีร่องรอยการเช็ดเลือดออกจากปากผมขาวบนศีรษะกระเปื้อนสีดำเพราะเลือดที่ไหลออกมาต้องถูกใครทำร้ายมาแน่ๆมนุษย์ชั่วช้าพันไหนกันที่กล้าทำร้ายหญิงชราแบบแม่ฉันใจแทบสลายแม่ยิ้มหวานด้วยความเข้มแข็งแล้วเอ่ยเรียกชื่อฉันซูซูซูกะผมขาวด้านหน้าเปียกน้ำและแนบติดใบหน้าของแม่สีหน้าดูสดใสมีเลือดฝาดอย่างน้อยอาการก็ดูจะไม่ร้ายแรงแม่คงเจ็บสินะไม่น่าเลยเออพวกพี่ๆล่ะตายแล้วฉันตกใจจนพูดเสียงดังตายแล้วทั้งคู่เลยเหรออืมแม่พยักหน้าแม่พูดแต่ความจริงเสมอนี่มันอะไรกันพวกพี่ตายแล้วอย่างนั้นหรือแถมยังตายทั้งคู่พวกเขาตายได้อย่างไรกันถึงพวกเขาจะไม่เอาอ่าวแต่จะตายทั้งทีฉันก็อยากเห็นตอนพวกเขาตายฉันกระซิบริมหูแม่พวกที่มีอัญมณีมาที่บ้านหรือเปล่าแม่ยิ้มแล้วตอบแม่แทงหลังมันแม่แทงหลังมันด้วยนะแม่แบมือที่ผนมระดับอกออกในมือคู่นั้นมีแสงสีขาวเปล่งประกายออกมาเป็นประกายแสงอันคุณตาที่มีมูลค่า80กรัตฉันยกสองมือโอบปิดมือแม่วิเศษไปเลยมือของแม่เลอะเลือดแต่ไม่น่าใช่เลือดของแม่คงเป็นเลือดของคนที่แม่แทงมากกว่าคนที่เพิ่งผ่านได้มีแค่แม่คนเดียวพวกพี่ชายน่ะไร้ประโยชน์พวกพี่เชื่อฟังฉันมาแต่ไหนแต่ไรแม่จะคอยจับตาดูและเล่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาให้ฉันฟังอย่างละเอียดหากพวกเขาไม่ทำตามที่ฉันบอกหรือทำเรื่องโง่ๆฉันก็จะสั่งสอนสองคนนั้นทุกครั้งซึ่งถือว่าคุ้มค่าเพราะอย่างน้อยพวกเขาก็ทำงานตามเป้าหมายขั้นต่ำได้จนถ้าคนเลือกถนนที่ตัดขาดข้ามภูเขาเป็นเส้นทางหลบหนีตามที่ฉันบอกฉันนึกว่าแผนทุกอย่างจะสูญเปล่าเสียแล้วเพราะรู้ว่าทางขาดเพราะพายุแต่ดูเหมือนพวกนั้นจะมาถึงที่นี่ได้โดยสวัสดิภาพก่อนจะเกิดเหตุนั้นตอนขายข้อมูลให้พวกเขาฉันเอะใจอยู่แล้วว่าเป้าหมายของพวกเขาคือเพชรเม็ดนี้ฉันอยากได้มันเหมือนกันก็เลยเกิดไอเดียว่าร้อยพวกเขาชิงเพชรไปก่อนแล้วฉันค่อยแย่งมันมาจากพวกเขาอีกทอดหนึ่งถ้าไปได้สวยไม่ว่าตำรวจหรือใครก็สาวมาไม่ถึงฉันฉันทำข้อมูลมาได้อย่างแนบเนียนจากชายคนที่สวมหน้ากากประธานาธิบดีเมื่อวานนี้ใช่คนที่ชื่อชิระอิชินั่นแหละผู้ชายตัวโตที่ชื่อชิงากิ
กลับเข้าถึงยากผิดคาดส่วนชิระอิชิน่ะหลอกถามง่ายดูเหมือนเขาจะเป็นนักบวชหรืออะไรสักอย่างเอาเป็นว่าหมอนั่นหัวแข็งและหน้าเบื่อแต่ผู้ชายแบบเขานี่แหละที่มักแพ้ทางผู้หญิงพอบอกว่าฉันคงเงาถ้าจะไม่ได้เจอกันอีกเขาก็แพร่งพรายข้อมูลให้รู้อย่างง่ายดายเพื่อเขาวางแผนกันว่าดังชีพเพี้ยนมาได้ก็จะเดินทางออกจากภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันตกทันทีฉันเลยแนะนำเส้นทางข้ามสันเขาไฮบาระเพราะถนนเส้นนี้มีคนสัญจรผ่านน้อยและไม่มีเครื่องอ่านเลขทะเบียนแบบอัตโนมัติของตำรวจฉันยื่นริมฝีปากไปใกล้ชิระอิชิแล้วบอกอีกว่าฉันไม่หวังว่าคุณจะถูกตำรวจไล่ตามนะฉันน่ายินดีที่เขาเชื่อคำพูดของฉันอย่างว่าง่ายและคงจะเสนอเส้นทางหลบหนีที่ฉันแนะนำให้พรรคพวกอย่างกระตือรือร้นพวกพี่ชายจี้รถที่วิ่งผ่านมากลางดึกแบบไม่เลือกหน้าเป็นประจำอยู่แล้วแต่คราวนี้จะจี้ผิดคันไม่ได้ฉันระบุรุ่นรถเลขทะเบียนบอกกระทั่งเวลาที่รถน่าจะวิ่งผ่านแถวนี้ให้พวกพี่รู้อย่าไม่ขัดตกบกพร่องทั้งยังบอกอีกด้วยว่าอีกฝ่ายมากัน5คนคืนพวกพี่จู่โจมหลังวางกับดักให้รถยางแบนเพื่อให้เหยื่อจอดรถดูอย่างที่ทำเป็นประจำแล้วอีกฝ่ายต่อสู้ขัดขืนขึ้นมาอาจกลายเป็นปัญหายุ่งยากเอาได้ฉันไม่ลืมกำชับไว้เชิญพวกเขาไปที่บ้านแล้วจัดการทีละคนสำหรับรายละเอียดเกี่ยวข้องกับของที่พวกเขาขโมยมาฉันบอกให้แม่รู้คนเดียวแต่พวกพี่ก็คงชิงมันมาได้สำเร็จการที่ไม่เห็นโจร5คนนั้นแสดงว่าพวกเขาถูกพวกพี่ฆ่าไปแล้วหรือไม่ก็หนีไปแล้วละมั้งถ้าเป็นอย่างแรกก็น่าเสียดายที่ฉันไม่เห็นพวกนั้นตอนตายเฮ้ยช่วยไม่ได้นี่นะฉันพึมพำไม่ว่าเรื่องอะไรก็มีคนโลภมากเกินไปจังหวะนั้นใครบางคนก็พูดขึ้นคุณแม่ไม่ได้มีอาการมึนเบลอใช่ไหมครับฉันเงยหน้าเจ้าหน้าที่กู้ภัย3คนที่ล้อมรอบเปรตสนามกำลังมองมาทางฉันเงาขมวดนิรภัยตกกระทบใบหน้าจึงมองไม่เห็นดวงตาของพวกเขาฉันยิ้มแล้วตอบค่ะดูท่าจะไม่เป็นไรขอบคุณนะคะนี่ครับเจ้าหน้าที่ยื่นกระเป๋าเป้สีชมพูมาให้เป็นของที่ติดตัวแม่คุณมานะครับกระเป๋าของแม่จริงด้วยฉันรับมันมาทำไมแม่ถึงพกของพันนี้มาด้วยนะข้างในใส่อะไรไว้นะหนักเชียวฉันคิดขณะวางมันไว้ข้างตัวจิตใจของฉันเบิกบานแจ่มใสในเมื่อพี่ชายตายแล้วทั้งคู่คนสืบทอดบ้านหลังนั้นก็คือฉันฉันจะเป็นผู้สืบทอดตระกูลคินสึกิหากว่ากันตามตรงการสืบทอดบ้านบนภูเขาพันนี้ไม่มีข้อดีอยู่แล้วแต่ขณะนี้เงินจำนวนมหาศาลแสนเย้ายวนก็ยังตกมาอยู่ในมือของฉันด้วยที่เหลือก็แค่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายด้วยกัน2คนกับแม่ก็พอจะเป็นยามเช้าที่วิเศษอะไรอย่างนี้ฉันได้ยินเสียงของกัปตันจากตรงตำแหน่งคนขับเขากำลังติดต่อไปยังปลายทางผ่านวิทยุสื่อสารปฏิบัติการสำเร็จลุล่วงด้วยดีลูกเรือและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด6คนจะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลต่อนะครับคู่สนทนาถามกลับด้วยน้ำเสียงชงนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมากี่คนครับ1คนครับแล้วก็มีคนในครอบครัวโดยสารมาด้วยอีก1คนขอยืนยันเพื่อความแน่ใจผู้บาดเจ็บ1คนคนในครอบครัว1คนแปลว่ามีพลเรือนโดยสารอยู่2คนสินะครับใช่ครับถ้าเช่นนั้นก็มีทั้งหมด5คนบนเฮลิคอปเตอร์สินะครับรับทราบแล้วกัปตันจบการสื่อสารใบหน้าด้านข้างผุดยิ้มเจือแล้วพูดสงสัยหมอนั่นจะตกเลขมี6คนต่างหากกัปตันประจำอยู่ตรงที่นั่นคนขับด้านหลังมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย3คนและอีก2คนคือฉันกับแม่ในเฮลิคอปเตอร์มีทั้งหมด6คนตามที่เขาว่าฉับพลันนั้นฉันรู้สึกแปลกๆขึ้นมาแม้จะมีเปรตสนามของแม่เพิ่มขึ้นมาแต่ฉันก็รู้สึกอยู่ดีว่าพื้นที่ในเฮลิคอปเตอร์แคบลงมากมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ข้างหลังพวกเราตั้ง3คนเชียวหรือเสียงใบพัดดังกึกก้องเฮลิคอปเตอร์เริ่มเคลื่อนที่ภายในเฮลิคอปเตอร์มืดลงทันตาไม่รู้ว่าเป็นเพราะเมฆบังแสงแดดหรือเปล่าคุณคินสึกิผมมีเรื่องอยากถามสักหน่อยครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างกล้าๆ กลัวๆอะไรเหรอคะทำไมคุณแม่ของคุณกอดส้มเหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างนั้นล่ะครับฉันมาว่ายังมือของแม่ไม่จริงนะของที่แม่กำอยู่ไม่ใช่เพชรแต่คือพืชตระกูลส้มที่ต่อประกายสีเหลืองฉันเงยหน้าขึ้นดวงตาขนาดมหึมากำลังเขม่นมองฉัน
เหมือนประเมินค่า